Pacific Channel TV Online เมื่อวันที่18กันยายนพุทธศักราช2567เวลา14นาฬิกานายพัชกรบุญรักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนางรัศมาธารีเกตวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีนางสาวแสงจันทร์แก้วปทุมรัศมีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานีรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สาครชนสาครคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแถลงข่าวส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารจังหวัดปทุมธานีเทศกาลมหัศจรรย์อาหารจังหวัดปทุมธานีณโรงแรมทีนีนี่โฮเทลบางกอกกอล์ฟคลับอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานีจัดเทศกาลมหัศจรรย์อาหารจังหวัดปทุมธานีซึ่งจุดเด่นของงานคือการชูอัตลักษณ์ความเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพราะอาหารเป็นอัตลักษณ์สำคัญในการบ่งบอกตัวตนทางวัฒนธรรมของแต่ละจังหวัดทั้งนี้ยังเป็นแรงจูงใจที่สำคัญทำให้นักท่องเที่ยวอยากมาชิมลิ้มลองความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวและรสชาติที่มีความพิเศษไม่ซ้ำใครถือเป็นการสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่และสร้างความน่าจดจำให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยกำหนดภาพลักษณ์และช่วยสร้างมูลค่าให้กับอาหารและส่งเสริมเศรษฐกิจในท้องถิ่นอีกด้วยในงานยังมีการประกวดอาหารเชิงสร้างสรรค์เทศกาลมหัศจรรย์อาหารจังหวัดปทุมธานีแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทที่1คือประเภทประกวดอาหารอัตลักษณ์สร้างสรรค์คือลาบปลาตะเพียนประเภทที่2คือประกวดอาหารฟิวชั่นจากบัวรับรางวัลมูลค่ากว่า 660,000 บาทจัดขึ้นในวันที่21ถึงวันที่22กันยายนพุทธศักราช2567ณคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและงานเทศกาลมหัศจรรย์อาหารจังหวัดปทุมธานีในวันที่25ถึงวันที่29กันยายนพุทธศักราช2567ภายในงานมีการออกร้านจากผู้ประกอบการด้านอาหารในงานมากกว่า100ร้านค้าการสาธิตทำอาหารอัตลักษณ์จังหวัดปทุมธานีจากเชฟและผู้ชนะการประกวดทำอาหารนอกจากนี้ยังสามารถเลิดเพลินกับการแสดงวัฒนธรรมแสดงดนตรีจากศิลปินและเยาวชนในพื้นที่ความสนุกสนานและความอลังการมากมายงานเทศกาลมหัศจรรย์อาหารจังหวัดปทุมธานีจัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึงวันที่29กันยายนพุทธศักราช2567ณเชียรังสิตจังหวัดปทุมธานีภายในงานมีกิจกรรมมากมายอาทิเช่นการจัดทำอาหารคาวหวานเครื่องดื่มรวมทั้งอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานีการสาธิตประกอบอาหารจากเชฟชื่อดังการแสดงร่วมสมัยบอกเล่าเรื่องราวของอาหารจังหวัดปทุมธานีการแสดงวัฒนธรรมศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านและการแสดงของศิลปินที่มีชื่อเสียงสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ FacebookAmazing ปทุมธานี Food Festival 2024 Traffic Channel TV Online